สงฆ์นะคะเรียกว่าทำเครื่องอัดใบไม้ใบไม้แล้วก็ทำเป็นแบบกระทงใบไม้ใช้สำหรับเดินธุดงค์ด้วยคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะเราไปดูนวัตกรรมเครื่องอัดใบไม้กันคุณผู้ชมมีใบตองใบสักใบไผ่เนี่ยนะเอามาทำเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารค่ะทั้งหมดนี้ใช้แทนโฟมไงแล้วก็ใช้แทนถ้วยพลาสติกเป็นไอเดียของพระวิจิตรอัคจิตโตท่านรองเจ้าอาวาสนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอกนี่แหละคือใช้วัสดุเหลือใช้คุณผู้ชมอย่างเช่นพวกกระทะเก่าถ้วยสแตนเลสเนี่ยเอามาใส่เป็นแบบเครื่องอัดใบไม้ใช้ความร้อนจากเตาแก๊สแล้วก็เตาถ่านเอามาอัดกับใบไม้ต่างๆให้มันขึ้นรูปเป็นถ้วยขนาดแบบนี้แหละที่เราเห็นเนาะแนวคิดของพระวิจิตรนะคะหันมาใช้กระทงใบไม้ต่างๆแทนการใช้โฟมนะก็คือมาจากที่พระสงฆ์เนี่ยที่ต้องออกเดินธุดงค์คือแต่ละครั้งคุณผู้ชมคะต้องใช้โฟมแล้วก็ถ้วยพลาสติกใส่อาหารจำนวนมากเลยพอเอาไปทิ้งเนี่ยก็กลายเป็นขยะย่อยสลายก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากจึงแก้ไขปัญหาด้วยการนำใบไม้เนี่ยมาทำเป็นถ้วยแทนการใช้โฟมดีกว่าคือสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะการเดินธุดงค์ของเราเราก็จะฉันอาหารตามพื้นที่ไปทั้งพื้นที่ต่างๆก็ต้องฉันอาหารแล้วก็ต้องใช้ภาชนะที่จะต้องใส่แรกๆเริ่มทีแล้วก็เราจะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ไว้ในบาตรต่อมามันก็จะมาใส่ถ้วยโฟมซึ่งสมัยนั้นมันก็ถือว่าทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายต่อมาก็มีปัญหาเรื่องโฟมจะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมมีหลายๆคนเคยมาปรึกษามาคุยว่าปลูกกล้วยแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วใบตองเนี่ยเรามีใบตองเราจะไปทำได้บ้างอาจารย์เอาใบตองมาทำถ้วยได้ไหมอาจารย์ก็เลยเริ่มคิดทำขึ้นมาแล้วก็เลยเริ่มเอาส่วนเนี้ยไปใช้ในการเดินธุดงค์พระวิจิตรก็ใช้เวลาช่วงออกเดินธุดงค์นะคะในพื้นที่ต่างๆเปิดสอนด้วยนะให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะคุณผู้ชมอยากจะรู้วิธีการทำเครื่องอัดใบไม้ทำกระทงใบไม้แบบนี้ชาวบ้านจะได้มีอาชีพเสริมนะคะก็ไปขอความรู้กันได้ค่ะ